สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่นางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการส่งจดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงมาร้องขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ทหารปล่อยตัวนางสาวฐานทิพย์บูรณุปกรณ์น้องสาวที่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารจับตัวไปเมื่อช่วงกลางดึกวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมยืนยันจะต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมผลสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันโดยรอยเตอร์อิปซอสบ่งชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันมีคะแนนนิยมล่าสุดอยู่ที่ 39% นำนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตที่มีคะแนนนำอยู่ที่ 37% ส่วนอีก 24% ไม่เลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายทรัมป์มีคะแนนนำนิยมนางคลินตันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับผลสำรวจดังกล่าวมีค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ 4% ซึ่งหมายความว่าผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ง2คนกำลังมีคะแนนสนับสนุนเท่ากันในขณะนี้ติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ครับ